ือเพชรครับเพชร100ปีแล้วกันครับก่อนจะทำ AMP เรียนมหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเรียนแล้วอยากหาเงินแล้วอะไรเงี้ยก็คุยกับพี่ชายทำแบรนด์เสื้อขึ้นมาเป็น AMP วัยรุ่นเหรอจบม .6 แล้วผมไปเรียนมหาลัยอยู่แป๊บนึงแล้วผมก็มาทำเสื้อแล้วอะหลักๆก็คือผมจะใช้ชีวิตข้างนอกโรงเรียนซะเยอะมากกว่าม.ต้นก็ตามพวกรุ่นพี่เขาไปเวลาเขาไปแข่งรถกันอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเขาแล้วไปดูไปอะไรเงี้ยมันก็ซึมซับมาเรื่อยๆอ่ะจนแบบพอเราเริ่มขอรถแม่ขับแอบเอารถแม่ไปแต่งอะไรเงี้ยก็มาเรื่อยตั้งแต่ม.ต้นน่ะยันตอนนี้ก็ยังซิ่งอยู่หลักๆมีสักร้านอาหารแล้วก็ทำมอเตอร์ไซค์ทำรถอะไรเงี้ยครับทำรถเนี่ยก็คุยกันเป็นโปรเจกต์เป็นคันๆครับว่าให้ผมทำอะไรบ้างก็จะเป็นพวกรถเก่ามอเตอร์ไซค์ก็เป็นคัสตอมครับแต่งดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนทรงอะไรอย่างเงี้ยครับที่ชอบก็คือเป็นเทิร์นเฮดแพนเฮดนักเกิลเฮดอะไรอย่างเงี้ยครับมันดิบดีไม่เหมือนนะซึ่งมันหาอารมณ์นี้จากมอเตอร์ไซค์อื่นไม่เหมือนก็ลองขี่มาเยอะแล้วแหละแล้วก็สายมันก็มาจบตรงเนี้ยรถซิ่งเหรอที่หลักๆตอนนี้ใช้ก็ใช้แข่งเลยก็เป็นโตโยต้าโคโรนา 3Sแข่งแดกอย่างเดียวครับทางตรงทำเยอะนะหลักๆเลยแทบจะไม่เหลือของเดิมแล้วแหละถ้าเปลี่ยนเครื่องก็โม้เครื่องทำยกแพขับสี่ขึ้นอะไรประมาณนี้ครับให้มันเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อส่วนมากผมตื่น11โมงผมก็จะทำรถอยู่ที่บ้านนั่นแหละทำรถแก๊กอยู่ที่บ้านพอเย็นๆก็เข้าร้านมาดูที่ร้านเบอร์เกอร์เนี่ยแล้วก็พอสักดึกๆหน่อยเนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งวงดื่มกับเพื่อนๆก็ผมก็ไปฟิตเนสตรงนี้อยู่ประมาณนี้ครับหลักผมเล่นเยอะมากกว่าผมเล่นของเล่นเยอะอ่ะมาแล้วเล่นอะไรผมก็ค่อนข้างจริงจังอ่ะหมดไปกับพวกของเล่นเยอะใช่ไหมแต่ก็แบบถ้าเราหาตัวตนเจอนะว่าเราชอบอะไรแล้วเราเอามันนั้นมาเป็นอาชีพอ่ะคือแม่งแบบแม่งเหมือนไม่ต้องทำงานอ่ะอยากให้คิดอะไรประมาณนี้มากกว่านะหลักผมก็ทำตามอะไรที่ผมชอบอะนะส่วนมากก็แบบถ้าเราชอบอะไรใช่ไหมเราก็ทำได้ดีไงกับเรื่องพวกนั้นอะเพราะเราสนใจมันอะอย่างผมชอบสักเงี้ยผมก็หาเงินกับมันหาตัวเองให้เจอให้เร็วที่สุดอะนะเวลาก็ว่าหาแล้วก็คิดดีๆว่าจะหาเงินกับมันยังไงอะผมว่าหลักๆอะเพราะว่าผมอยู่มานานมากกว่าอยู่มานานแล้วเราเจอกับใครเราก็ค่อนข้างเฟรนลี่อะนะผมก็คุยได้หมดอะใครดีกับเราเราก็ดีอะไรเงี้ยถ้าสนใจก็ติดต่อทาง Facebook ผมนี่แหละทางเพชรมรรคผลเลยครับชื่อภาษาไทยเลยครับแต่ละ A พอพานชอช้างรอเรือเพชรมรรคผลทุกอย่างเลยครับก็คือไม่ว่าจะเรื่องทำมอเตอร์ไซค์หรือเรื่องสักหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือติดต่อกับผมทาง Facebook ก็สะดวกดีครับ